สวัสดีครับวิเคราะห์และออกแบบวงจรนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมได้พูดถึง passive crossover network ไปมาคราวนี้ก็เลยอยากจะต่อเนื่องในเรื่องของสเปคของลำโพงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องพูดถึงไอตัวสเปคที่เป็นหัวข้อสำคัญของลำโพงมันจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้นะครับ impedance นะครับ i m p e d a n c e คืออะไรมันสำคัญยังไงนะครับตัว impedance เนี่ยมันสำคัญมากนะครับในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวจะต้องมี impedance นะครับมันก็เลยทำให้วงจรทุกวงจรจะต้องมี impedance นะครับคือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดพลังงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ่ายทอดโวลต์หรือว่าถ่ายทอดพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดพาวเวอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวใช่ไหมครับที่ประกอบกันเป็นพาวเวอร์นั่นก็คือกระแสะกับแรงเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าอิมพีแดนซ์คืออะไรนะครับอิมพีแดนซ์เนี่ยตามสูตรของเขานี่นี่เป็นสูตรทั่วไปนะครับก็คือ Z เท่ากับ R บวก jx นะครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็น dc นะครับเป็น d c เนี่ยมันจะไม่มี jx เพราะว่า jx มันคือ,อาการเกี่ยวข้องกับเฟสนะครับถ้าการเกี่ยวข้องกับเฟสนั่นก็คือจะต้องเป็น ac ถูกไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมีความถี่มันถึงมีเฟสเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น dc แล้วเนี่ย ตัว Z ของเรานั่นก็คือรีสิสเตอร์นั่นเองเพราะว่า jx มันหายไปนะครับถ้าเป็น d c มันก็คือ s i s t a n c นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะ Impedance ที่บอกว่ามีทุกตัวอุปกรณ์ทุกตัวนั่นก็คือว่าถ้าเป็น r e s i s t o r Impedance ของมันก็คือตัว R นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Uh, C ตัว L นะครับตัว L กับตัว C เนี่ยค่าของมันนะครับมันจะไม่มีตัว R ถูกไหมครับมันจะมีแต่ตัว jx jx ของมันก็คือเป็น xl หรือไม่ก็ xc นั่นเองนะครับ Z ของมันก็จะเท่ากับ jx 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 ตัวนี้นะครับมันก็คือตัว xl หรือว่า xc นั่นเองสรุปแล้วก็คือ impedance ถ้าเป็นตัว R นะครับถ้าเป็นรีซิสเตอร์มันก็คือเป็นรีสตสแตนเลยแต่ถ้าเป็นตัว C มันก็คือเป็นคาปาซิแตน์ก็คือตัว Xc ถ้าเป็นตัว L มันก็คือตัวอินดักแตนนั่นก็คือตัว XL นั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูนะครับตัวนี้ตัวลำโพงที่เราจะมาวิเคราะห์จะมาดูสเปคของมันนะครับแล้วผมก็จะมาวิเคราะห์ เพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับไอตัว Passive c o s s o v e r network ที่มีการชดเชย impedance ของลำโพงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละความถี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวท้ายๆตอนนี้เราลองมาดูว่า i m p e d a n c ไม่ใช่สเปคของลำโพงตัวเนี้เราลองมาเรียนรู้กันทีละส่วนนะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงนะครับเป็นยี่ห้อไซ l ัสนะครับ เป็นรุ่นของไซรัสลิงนั่นก็คือเป็น2.1ชัแนลเพราะฉะนั้นตัวฟิล์มซีเลสพอบของมันก็จะค่อนข้างจะสูงนิดนึงเริ่มต้นที่140เพราะว่ามันมีซัตเทอร์ไลท์มันเป็นซัตเทไลท์มันก็จะไปประกอบกับตัวตัวซับวูเฟอร์ของมันนะครับแต่วันนี้ผมเอามาแต่ตัวซัตเทไลท์นะครับดูสเปคของมันทีละข้อนะครับ สเปคของมันอันนี้มันเป็นลาโพงของอังกฤษนะครับมันจะบอกสเปคค่อนข้างละเอียดนะครับอันที่มีทั่วๆไปลาโพงญี่ปุ่นลำโพงจีนอะไรก็จะมีก็คือตัว max power นะครับหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่า power rating นะครับ power rate ของมันนั่นก็คือตัวทนกำลังนะครับทนกำลังอันนี้หมาย,มายถึง6 0วัตต์ในตัวนี้คือมันทนได้เท่าไหร่นะครับ อย่าเข้าใจผิดว่าตัวลำโพงไปดึงไปดึง power amp ไม่ใช่นะครับตัวนี้คือ power amp เนี่ยสามารถจะจ่ายให้มันเนี่ยสูงสุด maximum ได้หกสิบวัตต์นะครับถ้าสมมติว่าเกินจากนี้นะครับมันก็จะทำให้ลำโพงตัวนี้พังได้นะครับหรือว่าขาดได้นะครับแต่ไม่ใช่ลำโพงตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราไปต่อแอมป์ยี่สิบวัตต์จะทำให ลำโพงตัวนี้ไปดึงเกินจากวัดของ power amp ไม่ได้นะครับมันมันไม่สามารถจะไปดึงอย่างนั้นได้นะครับแต่ตัวลำโพงนะครับมันสามารถที่จะทำให้ power amp ของเราเนี่ยสามารถที่จะมี power ที่สูงขึ้นได้นั่นก็คือตัวถัดไปนะครับก็คือตัว impedance ของมันนะครับเพราะว่า power amp ที่จ่ายมาเนี่ยนะครับ อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าโอหมต่ําลง Power อร์มันก็จะสามารถจะจ่ายกระแสได้ยเยอะขึ้นเพราะโหลดมันมีค่าอิมพีแดนต่ําโดยสูตร p เท่ากับ v ยกกำลังสองส่วน r เมื่อ r มีค่าน้อยลงตัว power ก็จะสูงขึ้นเพราะ v ยกกำลังสองจะเป็นค่าเดิมนะครับค่าที่โวลต์ที่จ่ายมาจาก power amp มันเท่ากับ v ถูกไหมครับตามสูตรถ้าเราจะให จะหา power นั่นก็คือเอา V ค่าเนี้ยยกกำลังสองเสร็จแล้วหารด้วย R ถ้าตัวลำโพงของเราโอหมต่ำนั่นก็คือตัวหารน้อยลง power ของเราในแอมตัวเดียวกันนะฮะ power ก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับไอตัวนี้ก็คือตัว impedance นะครับส่วน sensitivity อันนี้หมายถึงความไวนะครับความไวของลำโพงตัวนี้ วิธีการวัดของเขาก็คือเขาจะป้อนพลังงานหนึ่งวัตเข้าไปที่ลำโพงตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะตั้งตัวเครื่องมือวัดอาจจะเป็นไมค์หรืออะไรที่เป็นเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับห่างจากหน้าลำโพงหนึ่งเมตรนะครับหรือที่เขาเรียกย่อๆก็คือว่าต่อหนึ่งวัตต่อหนึ่งเมตรนะครับวิธีการวัดของเขาก็คือว่าเอา 1> power หนึ่งวัตป้อนเข้าไปที่ลำโพงตัวนี้แล้วเอาเครื่องมือวัดตั้งที่หน้าลำโพงห่างจากลำโพงไป1นเมตรนะครับวัดออกมาได้เท่าไหร่ทำเป็น db นะครับมันจะออกค่ามาเป็น db อย่างเช่น85 db เนี่ยมันก็คือจะค่อนข้างจะกินวัดพอสมควรนะครับถ้าสมมุติว่าจะให้ดีเนี่ยจะอยู่ที่90 db นะครับ 90 dB นี่จะเป็นลำโพงที่ไม่กินวัตต์นะครับแต่85ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าลงไป80อันนี้เป็นลำโพงที่กินวัตต์มากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ85-90นะครับแต่ก็มีบางอันที่เป็น95อันนั้นก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราป้อนแค่1วัตต์มันสามารถจะเป่งเสียงออกมาได้ ที่ระยะห่างหนึ่งเมตรเนี่ยได้ถึงเก้าสิบห้าเอ่เอ9ก้าสิบห้าดีบีอันนั้น่ะจะเป็นลำโพงที่เซนดีมากนะครับเอ่ก้าสิบห้าดีบีหรือว่าอ่าแ5ดสิบห้าีบีเนี่ยมันดังขนาดไหนเทียบกับถ้าเป็นห้องเงียบๆนะฮะห้องเงียบๆของเราเนี่ยมันเงียบไม่จริงฮะมันยังมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่นั่นก็คือห้องเงียบห้องนั้น,น่ะจะอยู่ที่ประมาณ30สิดีบีนะครับก็ลองเทียบกันดูนะครับสาสิดีบี ถ้าสมมุติว่าเราไปเทียบกับ90 dB มันคือต่างกัน60 dB 60 dB ก็คือ1ล้านเท่านะครับเสียงเนี่ยความดังของเสียงจากห้องที่เงียบไปถึงไอ้สัญญาณที่ออกมาจากลำโพงถ้าลำโพงตัวนั้น90 dB นะมันก็คือจะมากกว่ากันเนี่ยหล้านเท่านะครับอันต่อไปก็คือ f i n c y Response อันนี้ก็คือมันจะเป็น มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าลําโพงตัวเนี้สามารถที่จะมีการให้เสียงนะครับตั้งแต่ความทีร้อ่สิบจนกระทั่ง20กิโลเฮิรตซ์โดยที่ตามมาตรฐานนะบวกลบ 3db นะครับบวกขึ้นไปได้ 3db ลบลงมาได้ 3db แต่ถ้าลำโพงตัวไหนที่ สเปคเขาด,ดีเนี่ยเขาจะแค่บวกลบ 1dB นั่นก็คือตลอดช่วงตั้งแต่140ไปถึง 20k เนี่ยมันจะเรียบนะครับจะราบลื่นมากเมื่อเวลาเราป้อนออสัญญาณเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ความถี่140วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะราบเรียบมากนะครับถ้า 3dB ก็คือเสียงจะดังขึ้นนะครับถ้าบวก3ดังขึ้นเป็น2เท่าของของ0นะฮะ เราเทียบเป็นเอ่เทียบเป็นศูนย์นะครับเวลาป้อนไปความดังแค่นี้แล้วก็เราก็วัดไปถ้าสมมติมันบวกขึ้น3าแสดงว่ามันดังกว่าปกติอยู่3 db นั่นก็คือดังขึ้นไปเป็นสองเท่าแต่ถ้าบางช่วงมันลดลงมา3ลบ3 dB นั่นก็คือมันดังน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็จะเทียบไปอย่างเงี้ยฮะเทียบไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็คือเป็นสเปคของเรื่องของความถี่นะครับอ่าตอนนี้เราลองมาดูว่าลำโพงดีๆเนี่ยนะครับเวลาเขาดีไซน์เนี่ยเออเราเราลองมาดูเรื่องของอิมพีแดนซ์ในแต่ละความถี่ก่อนนะครับอิมพีแดนซ์แต่ละความถี่เนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี้อิมพีแดนซ์4โอห์มนะครับอิมพีแดนซ์4โอห์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมัน มันไม่ใช่4โอห์มตลอดนะครับอลองดูอันนี้นะอันนี้เป็นกราฟที่เขาวัดลำโพงตอนที่เขาจะดีไซน์อันนี้เป็นการดีไซน์ของ,ของผมเอามาจากเว็บนะฮะมันเป็นของฝรั่งนะครับเนี่ยนะครับดูสีน้ำเงินตรงนี้นะครับอันนี้คืออิมพีแดนซ์ของมันที่เขาป้อนตั้งแต่10 h เฮิร์ ไปจนกระทั่งถึง 20k อันนี้คือคือตัวตัววูเฟอร์นะครับตัวเสียงท้มตัวเนี้นะครับตัวล่างเนี่ยลองดูสิครับว่าอิมพีแดนซ์ของมันเนี่ยแต่ละความถี่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันตอนนี้เขาก็เลยมีมาตรฐานการวัดที่เขาบอกว่า4โอม8โอมมาตรฐานมันคือตรงไหนเขาเอาที่ความถี่ 1k นะครับ ที่ความถี่ 1K เป็นเกณฑ์นะครับก็จะมี2มาตรฐานนะครับ2มาตรฐานนะครับก็คือว่า,าจะอยู่ที่ 1K กับ400นะครับคือบางอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงท้มเสียงแหลมเขาวัดที่ 1K แต่บางบริษัทนะครับเขาจะวัดที่400นะครับแต่ถ้ามาตรฐานทั่วไปถ้าเขาไม่กำหนดนะครับถ้าตัวไหนที่ที่เขาระบุว่าวัดที่ส0่ร้เขาก็จะบอกเลยครับว่า 8โอห์มที่400เฮิรต์นะครับตัววูเฟอร์นะตัวตัวเสียงทุม้มแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าตัวเนี้8โอห์มนั่นก็คือเรากา็สามารถที่จะดีฟอลต์ได้เลยว่าเขาวัดที่ 1k นะครับ 1k ก็คืออยู่แถวนี้นะครับก็จะมีค่า8โอห์มนะฮะโดยประมาณนะ 1k จะมีค่า8 8โอห์มนะครับแต่ความถี่นะครับตรงแถวแถวนี้ มันจะโด่งขึ้นที่มันโด่งขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดรีโซแนนซ์ของคอยล์ตัว moving c o i ของมันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นขดลวดใช่ไหมครับขดลวดพันมาเป็น moving c o i ของตัวลําโพงเพราะฉะนั้นไอคอยล์ตัวนี้นะครับมันจะมีจุดที่เซลล์รีโซแนนซ์ของมันนะครับคอยล์ตัวเดียวเนี่ยข้างในอะ่ะมันจะมีสเตกาปาซิแตนมันทําให้เกิดการรีโซแนนซ์ได้ นะครับนี่คือจุดที่รีโซแนนซ์ของมันนะครับแล้วก็ถ้าลงละเอียดไปอีกก็คือมันจะมีตัวอะไรนะอ่แมกเนติกออะไรนะ e-emf ใช่ไหมฮะ emf อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือลงลึกไปอีกแต่ผมไม่อยากจะพูดลึกขนาดนั้นเอาเป็นว่าเราลองดูง่ายๆนะครับว่าจะได้รู้ว่าลำโพงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่า8โอห์ม แต่ละความถี่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยฮะมันจะแปดโอห์มตรงนี้มันขึ้นไปถึงเท่าไหร่ฮะไปถึงสิบสิบหกสิบหกโอห์มเนี่ยฮะตรงนี้ขึ้นไปถึงสามสิบโอห์มนะครับถ้าสมมุติว่าลําโพงที่เขาดีไซน์ดีๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการชดเชยนะครับมีการชดเชยอ่ะเราลองมาดูคอสโอเวอร์พาสซีฟคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับที่เขาดีไซน์นะครับคือตัวที่เรา เรียนรู้กันเมื่อค่าวที่แล้วเนี่ยนะครับตัว c อ o โอเวอรของเราเนี่ยก็คือจะมี l มี c ตรงตรงนะครับมี l มี c ตรงตเลยแต่ถ้าสมมุติว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการชดเชยเห็นไหมครับที่เราดีไซน์เมื่อข่าวที่แล้วตัววู o f e r นะ LC แล้วก็ต่อเข้าลำโพงแต่อันนี้เขามีการชดเชยตรงนี้การชดเชยตรงนี้คือชดเชยอะไรฮะ ชดเชยในสิ่งที่มันโด่งขึ้นข้างบนเมื่อกี้นี้ตัวเนี้ครับอืมตัวเนี้ยตัวนี้นี่อยู่ที่ประมาณ 1.8K นะครับลองคำนวณดูที่ผมเคยให้สูตรในการคำนวณตัว RC Filter ไว้เนี่ยครับตรงนี้จับคำนวณดูครับมันรีโซแนนที่1,800นะครับซึ่งมันเป็น ความถี่ที่มันโด่งๆเมื่อกี้พอดีเลยเขาไปกดมันลงนะครับเพื่อเป็นการชดเชยไม่ให้มันความถี่ตรงนั้นน่ะที่มันออกมาเนี่ยมันมีการแบบเสียงอาจจะดังไปหรืออะไรเขาก็ไปกดตรงนี้ลงซะนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการดีไซน์นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีชดเชยนิดนึงในเรื่องของ R ซีรีกันเห็นไหมครับซีรีกับ L ตัวนี้ ไม่ให้มันดึงลงมาสักทีเดียวนะครับอันนี้คือเทวิเตอร์แต่เทวิเตอร์นี่ผมไม่ได้พูดถึงคราวนี้ผมพูดถึงแต่วูเฟอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้กราฟของวูเฟอร์นะครับก็จะให้ดูว่าลำโพงที่มียี่ห้อดีๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการชดเชยพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูนะครับบางคนที่เล่นเครื่องเสียงในอที่มีอ่าลำโพงแพงๆเนี่ยนะครับตัวไอตัว p o s s i v e c o s t o v อ r n เน w o r k ของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ครับมี R มี C มี RLC มี R C มีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะตรงนี้เพราะว่าเขาจะไปกดหมดเลยนะครับถ้าเป็นลำโพงดีๆเนี่ยเขาจะต้องไปชดเชยที่ตรงจุดพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในการที่ดีไซน์เนี่ยมันไม่ใช่ดีไซน์แบบว่า,าลำโพงที่ดีๆราคาแพงๆเนี่ย เขาไม่ใช่ดีไซน์เหมือนเราเราแค่หาจุดตัดนะครับไอตัว p a s s ีฟคอสโอเวอร์ของเราก็เอาซื้อมาเสร็จปุ๊บเราได้มามี LC นะครับมี LC มี CL ไปที่ Twitter ไปที่ Woofer จบแต่ถ้าสมมติว่าลำโพงดีๆเนี่ยเขาจะต้องมีการชดเชยนะครับเขาจะวัดกราฟออกมาเลยฮะกราฟก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะวัดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเขารู้ว่าตรงไหนมันโด่งขึ้น แลก็ไปหาตัวชดเชยให้ความถี่ที่ออกมาราบเรียบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์ต้องมีการวัดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่วัดเราฟังแล้วเราพอใจอันนั้นก็เป็นอ,อะไรนะสิ่งที่เราเ,าเราต้องการละไ,ได้ได้อย่างที่เราต้องการก็คือจบอันนั้นก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ผมจะแนะนำนิดนึงนะครับ สำหรับถ้าสมมติว่าเราดีไซน์เองเนี่ยนะครับเราต้องฟังเป็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาคำแนะนำจากคนที่เขาเฟังมาก่อนเราเนี่ยนะครับลองถามเขาดูว่าจะเล่นลำโพงแบบไหนอะไรยังไงนะครับเรามีทุนเท่าไหร่เราก็ลองลองไปปรึกษาหาลือแล้วถ้าเราอยากจะเล่นเครื่องเสียงเราอยากจะเล่นเป็นจริงๆนะครับเราต้องฟังให้เป็นก่อน แล้วก็ต้นทุนที่ต่ําที่สุดนะครับถ้าผมแนะนําว่าเล่นเครื่องเสียงอะไรที่ต้นทุนต่ําที่สุดนั่นก็คือหูฟังครับแต่หูฟังเราจะไม่ได้มิติของเสียงนะครับเพราะว่ามันวิ่งจากลําโพงเสร็จวิ่งเข้าหูเราเลยแต่ถ้าเรามีลําโพงที่บ้านนะครับเป็นลําโพงตั้งมันจะต้องมีการเซตร,ระยะห่างนะครับระยะห่างจุดตําแหน่งของมันนะสวิตติ้งพอยต์ของมันว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะได้มิติคือตื้นลึกหนาบางด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นหูฟังเนี่ยไอความมิติตื้นลึกหนาบางเนี่ยมันจะน้อยกว่าลำโพงที่ตั้งที่บ้านนะครับก็ตามราคาครับแต่ถ้าเราฟังเป็นนะครับเราใช้หูฟังเนี่ยเราจะมีการพัฒนาหูเราให้ฟังเป็นขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ